กลับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเมจโจ้เพื่อสังคมนะครับวันนี้ผู้าาจารย์ดรสุขเกียรติสกุลทองอผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเมจโจ้ก็มารับใช้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในเรื่องของการออกไปบริการสังคมงานวิจัยงานนวัตกรรมแล้วก็ รางวัลคุณภาพต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้รับในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงผลงานดูบุคคลต่างๆนะครับที่ได้รับรางวัลในช่วงเดือนมีนาคมนะครับที่เป็นช่วงที่อากาศคนทั่วงจะร้อนแต่ว่ามีข่าวดีให้กับมหาวิทยาลัย หลายตัวหลายอย่างด้วยกันแล้วก็มีข้อมูลดีๆนะครับที่จะมาฝากให้กับพี่น้องผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการแม่โจเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็ขอเริ่มต้นด้วยอา,อาจารย์คุณภาพสูงนะครับของม,ม,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล1ล้านกล้าความดีแทนคุณแผ่นดินครับโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ปีพุทธศักราช2564ครับโดย3อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้ารับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับซึ่งโครงการ1ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยประจำปีพุทธศักราช2564ก็ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิดพุกผาสุขนะครับท่านองคอม์มนตรีเลือกเป็นเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่5มีนาคม2564ณนะห้องประชุมกองทัพอากาศกรุงเทพมหานครโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจท้ที่เข้ารับรางวัลก็มีรายนามดังต่อไปนี้นะครับรางวัล Person of the Year นะครับ2021 คือบุคคลตัวอย่างแห่งปีพุทธศักราช2564ก็คือรองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสุรชัยกังวลนะครับซึ่งเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีสาขาเศรษฐศาสตร์ชุมชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชดพงศ์การจนประโชดน,นะฮะหน่วยวิจ,จัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชนันการเกษตรอาจารย์ประจํา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร,รมหาวิทยาลัยแม่โจโ้ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีสาขาบริการวิชาการแก่สังคมนะครับและสุดท้ายก็คือรางวัล Best Practice Award 2021หรือความดีตอบแทนคุณแผ่นดินได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกอนภกาอคณิตผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมและอุตสาหากรรมเกษตรนะครับมหาวิทยาลายยัยแม่โจ้ซึ่งได้รับการประกาศรางวัลเกียรติคุณนะครับความดีตอบคุณแผ่นดินสาขาบริหารและพัฒนาองค์กรน,นะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตในโครงการ1ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับซึ่งก็ เป็นรางวัลที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นมีความภาคภูมิใจแล้วก็แสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้งสามท่านด้วยที่ได้บำเพ็ญคุณ,ณประโยชน์ทำคุณความดีโดยเฉพาะในการเอาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเมโจไปบริการรับใช้พี่น้องประชาชนหรือพี่น้องกเกษตรกรนะครับในช่วงนี้ของปีนะครับเราก็มักจะพบเจอกับปัญหาอย่างเช่น ฝุ่น PM 2.5ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นควันมนลพิษทางอากาศหรือที่เรียกกันว่า PM 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ในช่วงที่ออกอากาศนะครับมีค่ามลพิษในอากาศอยู่ที่ AQI 300บวกก็ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้นที่อันตรายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้พยายามจะทําโดยสาขาว,วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับหรือว่า CSMJU ก็ได้ทําการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไว้ทุกห้องนะครับที่มีการเรียนห้องทําวิจัยห้องทํางานบุคลากรในสาขาและ,ะทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตอนนี้ได้ออกประกาศในเรื่องของเน้นการใส่หน้ากาก,ากอนามัยขณะเข้าเรียน ซึ่งหน้ากาก PM 2.5นี่ยครับจะมีความแตกต่างจากหน้ากากที่ป้องกันโควิด1 9อยู่พอสมควรเนื่องจากว่ามีเรื่องของระบบการใส่ชั้นของการกรองเข้าไว้นะครับแล้วก็มีการป้องกันฝุ่นละอองที่มีความละเอียดนะฮะมากกว่าของเวชภัณฑ์ที่ต้องป้องกันโควิด1 9ซึ่งโควิด1 9เนี่ยเราต้องการแค่เรื่องของการป้องกันเชื้อนะฮะ แต่ว่าการหายใจยังปกติอยู่แต่ว่าหน้ากากสําหรับ PM 2.5นี่ก็จะมีเฉพาะของ PM 2.5้านะครับท่านก็ดูข้างกล่องนะครับก็จะมีคุณสมบัติของสินค้านะครับเวลาท่านเป็นผู้บริโภคท่านลองด,ดูว่าหน้ากากนี้มีไว้เพื่อป้องกันฝุ่นควันหน้ากากนี้มีไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆซึ่งทางฐานะที่เราเป็นมหาวิทยายลัยเราก็พยายามจะแนะนำนะครับแล้วก็น้องน้องนักศึกษา ที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยพ่อแม่ผูป้ปกครองก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยก็มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศมีการติดตั้งในเรื่องของเจลแอลกอฮอลล้างมือนะครับแล้วก็มีการวัดไข้ตลอดเวลานะฮะทั้งป้องกันโควิด1 9ด้วยแล้วก็ป้องกันเรื่อง pm 2 5งจุดห้านั้นและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นักศึกษาเกือบจะทั้งมหาวิทยาลัยนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะมีการปิดคอร์ส หรือว่าปิดการเรียนการสอนสรุปบทเรียนเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมตัวในการที่จะ,อะสอบปลายภา, <c oughs> า,าคนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะปิดภาคเรียนฤด,ดูร้อนนะฮะประจำปีการศึกษา2563 <c oughs> เราก็จะปิดตั้งแต่ประมาณวันที่2เมษายนนะครับ2564เป็นต้นไปก็เป็นการสอบวันสุดท้ายนะครับของปีการศึกษา2 5 0 0 63และการเรียนการสอนในปี2564ก็จะเริ่มวันที่5นะครับเดือนกรกฎาคม2564ดังนั้นเนี่ยตลอดเดือนเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนเต็มเลยนะครับที่น้องๆนักศึกษาจะปิดเทอมกลับไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานหรือนักศึกษาบ,บางคนที่จะต้องมีภาระลงในช่วงของซัมเมอร์นะครับหรือว่าชั้นเรียนในเรื่องของ ภาคเรียนรดูร้อนเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของลงทะเบียนไม่ทันหรือว่ามีขาดเรียนเพราะไม่ป่วยไม่สบายหรือต้องไปดูแลญาติผู้ปกครองมหาวิทยาลัยก็ยังเปิดโอกาสให้มีภาคเรียนฤดูร้อนเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาที่ไม่สามารถจะลงทะเบียนหรือมีตัวที่จะต้องเตรียมจบภายในปีการศึกษา2563ซึ่งภาคการศึกษารดูร้อนประจำปีการศึกษา2563ก็ยังเปิดโอกาสนะครับ ให้นักศึกษาได้มาลงทะเบียนเพื่อ,อแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่นักศึกษาอ,อาจจะติดขัดในช่วงที่ภาคการศึกษาที่1และ2หรือว่าบางคนบอกว่าเออบ้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ลําพูนอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยอยู่แล้วอยู่บ้านก็ไม่รู้จะ,ะใช้เวลาไปทําอะไรนะครับเนื่องจากที่บ้านพ่อแม่จะรับราชการทั้งหมดไม่มีธุรกิจนะฮะอาจจะต้องอยากจะเรียนวิชาภาคฤด,ดูร้อนก็มาเรียนได้ แต่ถ้า,านักศึกษาบางคนที่บ้านมีธุรกิจการค้าธุรกิจเกษตรธุรกิจบริการธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วไม่ได้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนก็ไปหาประสบการณ์ชีวิตด้วยกันไปช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือญาติินะครับทำธุรกิจทําการเกษตรหรือทําภาคบริการต่างๆอันนี้ก็ได้รับฟังมาจากนา้นองๆนักศึกษานะครับที่มาลงทะเบียนก็มีหลากหลายสาขาอาชีพมากๆเลยผู้ปกครองที่ดูแลน้องๆอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าภาคฤดูร้อนเนี่ย เป็นภาคฤดูร้อนที่เราทุกคนจะต้องระม,มัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับระม,มัดระวังในเรื่องของการป้องกันตัวเองจากฝุ่น pm 2 5การระม,มัดระวังเรื่องโควิด1 9ซึ่งก็ยังไม่ได้หายไปจากเมืองไทยก็ต้องดูแลแต่โชคดีที่ประเทศเราตอนนี้เริ่มนะครับวัคซีนจากหลายๆบริษัทที่ได้รัฐบาลไทยโดยผลเอกประยุทธ์จั์โอชาได้จัดหาเข้ามาก็เริ่มมีการ เข้าไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับหรือผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะครับล่าสุดก็ได้ออกขอให้ได้ออกมาเน้นย้ำในเรื่องของผู้ที่เป็นทำงานทางด้านการแพทย์หรือว่าเป็นด่านหน้านะครับเป็นนักรบชุดขาวเป็นผู้ที่ได้ตุ้นดูแลผู้อื่นต่อก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะั้นก็จะได้รับการฉีดก่อนนะครับแต่คิดว่ารัฐบาลก็จะต้องแก้ปัญหา เรื่องการขาดแคลนวัคซีนโควิด19จนได้นะครับเื่องจากรัฐบ,บาลไทยก็ยังมีความห่วงใยประชาชนและก็ต้องการให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยทั่วกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความปรารถนาดีนะครับของมหาวิทยายลัยอตอนนี้เราก็มีอีกหลายข่าวนะครับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งทางเราเองเรากา็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือนักศึกษาช่วยเหลืออผู้ที่ต้องการนะครับความช่วยเหลือโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีนวัตรกรรมในการเกษตรจากมหาวิทยาลัยมเมโจนะครับเดี๋ยวเรามาดู ในเรื่องของข่าวประกาศนะครับอีกอันหนึง่งซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นโครงการ Startup ัพเกตภายใต้โครงการพัฒนานระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับหรือว่า Pitching Day ซึ่งมีการชิงทุนสนับสนุน1 0 0 0 0แสนบาทภายใน7นาทีนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ มีแผนธุรกิจก็คือทางมหาวิลาลยนะครับได้จัดงานนะครับนะฮะโดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมโจโนะครับร่วมกับหน่วยงานภาคีได้จัดงาน Start u p g เกตภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่นะครับซึ่งก็จัดไปในวันที่6มีนาคมตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนถึง3โมง หน้าห้องประชุม80ปีนะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเมโจ้ซึ่งโครงการสตาร์ทอัพเกียรตินี่ก็บอกว่า from new normal to the new next gen นะครับก็คือโครงการที่จะทำให้นักศึกษาบุคลากรนะครับเข้ามา pitching นะครับหรือว่าเข้ามาแสดงความรู้ความสามารถโดยเฉพาะแผนธุรกิจและร่วมเล่นเกมนะครับทีมของรางวัลพิเศษ นะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับ M.A.P. นะฮะหรือว่าแม่โจ้ Agri Cultural Park นะครับอุทยานการเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าภาพนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่จัดขึ้นมานะฮะงานนี้ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแล้วก็ สามารถที่จะทําใหผ้ผู้ที่เข้ามาร่วมนะครับได้นําเสนอโดยเฉพาะน,น้องนักศึกษาเนี่ยได้เข้ามานําเสนอแผนธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับเป็นไอเดียหรือว่าเป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่เขาอยากจะให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้แล้วก็มีการชิงรางวัลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆอันหนึง่งแล้วอีกอันนึงนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับคว้ารางวัลผลงานทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์นะครับระดับภูมิภาคเอเชียหรือว่า n i g h t AUCC 2021นะครับก็เป็นนักศึกษาไมโจ้นะครับจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยไมโจ้ซึ่งส่งทีมนักศึกษานะครับาสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะครับชั้นปีที่3 หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตเอกวิชาการเงินและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะครับสาขาสารสนเทศทางธุรกิจชั้นปีที่4เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี 3, ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย,ย asia, ครั้งที่19นะครับหรือว่า the night asia undergraduate conference on computing นะครับหรือว่า auc 2 พร้อมคว้า6รางวัลใหญ่จากการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับานานการประชุมในครั้งนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในรับวิทยาเขตวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่25-26กุมภาพันธ์2,564ซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิชาการที่โดดเด่นนะครับในด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย มุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียที่ได้แสดงผลงานวิจัยและแนวคิดใหม่ๆตลอดจนพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานในการเพิ่มนะฮะการยอมรับความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับให้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็มีสถาบันการศึกษาต่างๆส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจานวนมากนะครับ มีการนำเสนอบทความวิจัยจากบทความทั้งหมดนะครับ340ผลงานนะครับโดยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นควา้ารางวัลจำนวน2ผลงานนะครับได้แก่1รางวัลระดับดีมากหรือว่า Very Good Paper Award ผลงานเรื่องการพัฒนาระบบจัดการเต็นท์รถมือ2ร้าน น้ำหมึกออตโต้นะครับโดยนางสาวพานุมาตรจันทรังสีีนายสุพนัทพัฒนพ,พงศ์และนายเอกลักษณ์คำแดงโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับชัดชูชื่นและอาจารย์ดรวินัยบังคมเนตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานี่ก็ภาคภูมิใจนะครับ 2. นะครับมีรางวัลระดับดีนะครับหรือว่า Good Paper Award ผลงานเรื่องการวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการ ร้านบอร์ดเกมเกำลังฮิตเลยนะครับร้านบอร์ดเกมก็เป็นบอร์ดเกมนี่ไม่ใช่เกมทางคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นเกมที่นักศึกษาหรือน้องๆเ,เปิดหนังสือแล้วก็เอาบอร์ดมาวางมีอ่านเรื่องราวแล้วก็มีตัวละครต่างๆแล้วก็เดินเรื่องไปตามบอร์ดที่กําหนดไว้นะครับจะว่าเป็นเกมเศรษฐีในยุคดิจิตอลก็พูดได้นะครับแต่ว่ามีเรื่องราวแล้วก็สามารถเล่นโดยที่เพึ่งเทคโนโลยีได้มีแกนคิวเอาโค้ดต่างๆสนุกมากนะครับซึ่งนายพัทธิ์ นิลารัตในกิติศักดิ์แก้วคำฟูในเทวะนะครับถิ่นกระจ่างโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชูชื่นและอาจารย์ดรวินัยบังคมเนตรนะครับก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและรางวัลประกวดนวัตรกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากนวัตกรรมทั้งหมด29ผลงานคณะบริหารธุรกิจนะครับก็ได้รับรางวัลจํานวน4ผลงานได้แก่รางวัลเหรียญเงินือวศิลเวอร์บอร์ดนะครับเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์แกนแสดงผลด้วย ระบบธุรกิจอัจฉริยะกรณีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแมจโจ้นะครับโดยนายอดิศักด์เวียงเดชนางสาวกิติยาณราภัยนายสรพจน์อุ่นบุญธรรมนะครับซึ่งมีอาจารย์นัดดดนัยเขียววากและผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัดจูชื่นนะครับเป็นที่ปรึกษาอยู่รางวัลต่อไปคือ s i นว e r อวอร์นะครับเหรียญเ,เงินเรื่องการจัดการคลังสินค้าเกษตร วันต่อวันสำหรับขายออนไลน์นะครับในนามร้านกัดสด Delivery ซึ่งกัดสด Delivery เนี่ยเป็นผลงานการสร้างนะครับเป็น LINE แอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เราสามารถสั่งสินค้าจากกัดสดนะชื่อว่ากัดสดเลย k a d s o d นะครับกัดสดพิมพ์เข้าไปก็จะพบใน LINE แล้วก็ท่านแอดเพื่อนแล้วก็เข้าไปสั่งอยากจะได้แล้วก็สั่งไว้ก่อน ซึ่งจะเป็นพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรแร,รูปจากมหาวิทยาลัยมเมโจโร,รวมทั้งเป็นเครือ,รอข่ายเกษตรกร,รที่ผลิตนะครับในภายใต้ใการกํากับดูแลไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภยัยเกษตรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่มาตรฐานที่เกษตรกร,รจะสามารถต่อสู้ทุ่มเทเอื้อมไปถึงได้แล้วก็ ทางมหาวิทยาลัยก็มี IQS แล้วก็ ICAP ที่จะคอยเข้าไปสอนอบรมในเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้เป็นเกษตรกรเกษตรทรีย์และ ICAP ก็จะเป็นหน่วยงานที่จะเป็น CB หรือ Certified Body คอยให้การรับรองนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ GAP ระบบ i f o หรือว่า USDA ต่างๆนี่ก็เป็นการรับรองมาตรฐานด้วย ามาตรฐานสูงต่างๆนะครับที่แต่ละประเทศยอมรับกันอย่างเช่น USDA ก็จะเป็นมาตรฐาน United States Department of Agriculture หรือว่ามาตรฐานที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมรับถ้าเกษตรกรมาฝึกอบรมกับ IQS แล้วสามารถผ่านนะครับการฝึกอบรมก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปให้คําแนะนําถึงพื้นที่และเกษตรกรต้องมีการลงบันทึก การปลูกการเก็บเกี่ยวการแปลรูปต่างๆส่วน ICAPS ก็จะมีหน้าที่ในการ c e r t i f y b o d y คือให้การรับรองให้ใบประกาศสนยียบัตรหรือ Certification นะครับซึ่งทาง i c a p เนี่ยก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยว่าสามารถเป็นผู้ที่ให้การรับรองเกษตรกรได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องมีการฝึกตัวเองจาก IQS ก่อนเสร็จแล้วก็ จะจึงจะสามารถมารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้มันจะเป็นพวกพริกพวกกาแฟรหรือผลไม้ต่างๆนะครับหรือว่าผักต่างๆนะครับก็สามารถมารับรองกับ ICAP ได้โดยที่มาตรฐานทั่วไปแน่นอน G A P นะครับทุกคนก็อยากได้เพราะว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคส่วนถ้าจะสูงขึ้นไปที่เพื่อจะ,ะออกนํานเข้าและส่งออกนะครับถ้าต้องการมาตรฐานฐานร,ระดับแคนาดา USDA ไอ o ฟมหรือมาตรฐานต่างๆที่นานาชาติได้กําหนดไว้ก็ต้องเข้ามาเหมือนกับสอบครับจะต้องยอมให้มีอินสเปกเตอร์หรือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับในเรื่องของการปลูกพืชการวางแลนด์สเคปที่ดินทางน้ําไหลนะครับเรื่องของสลงที่ดินการปลูกที่ดินข้างๆอะไรต่างๆมีเรื่องของการใช้สารเคมีระดับไหนเราป้องกันไร่เราสวนเราจาก สารเคมีจากไร่ข้างๆได้ระดับไหนมีความห่างจากแหล่งที่ปนเปือ้อนเช่นน้ําไหลจากทางไหนเหนือมาใต้หรือเปล่าผ่านที่เราเท่าไหร่แล้วเรามีวิธีการป้องกันทางน้ําที่อาจจะมีสารเคมีปนเปือเป้อนมาอย่างไรนะครับ mm hmm. ก็จะมีรีวิวเวอร์เข้าไปช่วยท่านอีกทีหนึ่งเรื่องของเอกสารต่างๆเพราะว่าการที่ท่านจะขอ,อะการรับรองอมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรเนี่ย ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามแต่เชื่อแน่นอนว่าเกษตรกรไทยนะครับมีความสามารถไม่เกินความสามารถเกษตรกรไทยแน่นอนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆที่อยากจะมาเป็นเกษตรกรแล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็ได้เห็นผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรนะครับที่ได้รับการรับรองก็วางขายไม่ว่าจะเป็นในกัดสดหรือในตลาดจรงิงๆที่ชื่อกาดไม้โจ้สอ7่นะครับเกษตรกรที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็าสามารถนําไปสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้ว่าได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมหาลัยเม่โจ้แล้วมีอินสเปกเตอร์มีรีว e ิวเวอร์เข้าไปช่วยนะครับแล้วก็มีการต่ออายุนะครับแล้วก็ทำมหาลัยก็เหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แอปพลิเคชันหรือว่าไลน์นะครับแอปพลิเคชันไลน์แต่ว่าพิมพ์เข้าในไลนะ์เนี่ยจะมีพิมพ์คําว่ากาัดสดนะครับ ก็จะสามารถเข้าไปสั่งสินค้าเราต่างๆเหล่านี้ที่มีทั้งปลอดภัยทั้งอินทรีนะครับทั้งมาตรฐานต่างๆก็จะอยู่ในการสดนะครับก็จะมีหลายมาตรฐานนะครับแล้วแต่เกษตรกรนั่นแต่ละผู้ประกอบการแต่ละเจ้าเนี่ยจะสามารถต่อสู้พยายามหรือขวายคว้าอะไรไม่ได้โดยที่มหา,มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆนะครับนำามาเป็นผลงานก็คือระบบ จัดการคลังสินค้าเกษตรวันต่อว,วันสําหรับการขายออนไลน์ในนามร้านกาดสด Delivery นะครับซึ่งก็เป็นไลน์แอปพลิเคชันตัวหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจเองนะครับโดยนางสาวกนิษฐาเบี่ยมปิ่มนะครับนางสาวยวรัตน์รุ่งชวีนันทพงศ์นางสาวแคทรียาวงฟัน่นนะครับโดยที่มีอาจารย์นนปิ่นเงินนะครับและอาจารย์ดออรอุกฤษมารังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อีกรางวัลหนึ่งก็คับเหรียญทองแดงหรือว่า bronze award ผลงานเรื่องการพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันการวางแผนการออมเงินเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยและรถยนต์นะครับโดยนางสาวสายสัมพันธ์จันทวลีนางสาวอาริยานันตานางสาวอาทิตยาชัยชนะโรธนางสาวชุติมนแสนตะนางสาวอุทัยทิพย์กันเงินโดยมีผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ ดรสิริกุลตุลาสมบัติและผู้ช่วยศาสตรจาจารย์ฉัตรชูชื่นนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานี่ก็เป็นการพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันในการวางแผนออมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและรถยนต์นะครับที่อยู่อาศัยกับรถยนต์นี่ต่างกันเยอะเลยนะครับที่อยู่อาศัยเนี่ยพอเราซื้อไปปุ๊บราคาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นที่ดินนี่ก็เพิ่มขึ้นทุกปีอยู่แล้วคอนโดมิเนียมก็เหมือนกันแต่ว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยมันก็ าจจะมีค่าเสื่อมราคาเนื่องจากว่าคอนโดมิเนียมถึงจุดจุดหนึ่งนะครับอาจจะต้องมีการหรือถอนหรือว่าปรับปรุงต่างๆนะครับในชั้นการได้วางแผนไว้ก่อนนี่การซื้อคอนโดมิเนียมการซื้อบ้านจัดสรรการซื้อที่ดินเปล่าการซื้อสวนนะครับการซื้อนาต่างๆก็มีความแตกต่างกันในเชิงรายละเอียดแต่ว่าน้องๆนักศึกษาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันวางแผนอมเงินซึ่งแน่นอนนะครับการอมเงินนี่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องระดับประเทศชาติเลยนะครับ การออมเงินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าประเทศไหนก็ตามที่มีระบบการออมเงินที่ดีตั้งแต่ระบบชุมชนฐานรากขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นอขอยกตัวอย่างอย่างเช่นพออชอหรือว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์กรมหาชนภายใต้สังกัดของกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์พออชอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนออมเงินท่านอาจจะเคยได้ยิน ติดหูเลยว่าพอชสนับสนุนให้เกิดกองทุนวันละบาทนะครับกองทุนวันหนึ่งบาท365วันก็365บาทโดยพอชได้ตั้งชื่อกองทุนนี้ร่วมกับพี่น้องประชาชนว่ากองทุนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกองทุนที่ร่วมกัน3ฝ่ายระหว่างพออชองค์กรปกรครองท้ถงอิุนและชุมชนนะครับ กล่าวคือพอชอก็จะช่วยนะฮะผู้ที่ออมเงินได้365วัน365บาทโดยที่ไปทำา MOU หรือว่าทำบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องอุดหนุนหนึ่งส่วนพอชอก็ใช้งบมานแผนดินของรัฐบาลอุดหนุนนี่หนึ่งส่วนกลายเป็นว่า365บาทเนี่ยคูณ3เข้าไปปีหนึ่งก็สามารถเก็บออมได้ถึง1,200บาทกว่ากว่านะครับ แต่ไม่เพียงเท่านั้นเองพอชอโดยภายใต้สังกัดของอกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์ก็ยังมีให้ได้ใช้กองทุนสวัสดิการแห่งรัฐใน13นะครับสวัสดิการพื้นฐานนะครับที่มนุษย์เรามีความต้องก,การเช่นเกิดก็สามารถเบิกสวัสดิการตรงนี้ไปใช้ในการคลอดบุตรได้นะครับเรียนหนังสือระดับประถมก็สามารถ เบิกกองทุนไปใช้แบบให้เปล่านะครับไม่ใช่กู้นะฮะนี่กองทุนแบบให้ไปเลยนะครับในระดับมัธยมในระดับมหาวิทยาลัยเจ็บป่วยผู้ที่นอนรักษาตัวในโรงพรยาบาลก็จะสามารถรับค่าไปนอนโรงพรยาบาลได้นะครับแล้วก็ผู้ที่ไปนอนเฝ้าก็รับค่าเสียเวลาไปนอนเฝ้าผู้ป่วยเช่นลูกหลาน,นต่างๆนะครับหรือแม้แต่เสียชีวิตเองก็ตามนะฮะก็ได้รับ เงินจากกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมี13ข้อ13ประการที่เข้าค่าชีเรียหรือเข้าเข้าขั้นเข้าเกณฑ์นะครับที่จะสามารถเบิกเงินกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหลายๆตำบลเนี่ยทุกๆตำบลในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกองทุนนี้อยู่นะครับแต่ว่าแต่ละตำบลจะมีเงินเท่าไหร่นั้นไม่ได้อยู่ที่กระทรวงความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือไม่ได้อยู่ที่พอชอ,อยู่ที่ความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชน ที่จะรวมตัวรวมใจกันออมเงินให้ได้วันละบาท365วัน365บาทแล้วเงินต่างๆเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเงินสวัสดิการที่ตนเองเนี่ยจะได้ใช้ในภาวะต่างๆทั้ง13ประการที่กล่าวมานะบางที่นะมีเงินเป็นหลัก10ล้านบาทนะครับในอำเภอสันทรานี่ก็มีจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็มีบางแห่งเนี่ยมีกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากองทุนระบาทเนี่ยเป็นหลักสิล้าน บางแห่งนะฮะอย่างเช่นเทศบาลเมืองเมโจ้นี่กองทุนสวัสดิการแห่งรัฐโดยประธานกองทุนก็สามารถซื้อที่ดินได้นะครับในราคาล้านกว่าบาทแล้วเอาที่ดินนั้นกับบ้านเป็นสถานที่ทําการของกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยถึงขนาดนั้นแสดงว่าเป็นการออมที่สร้างมาตั้งแต่รากฐานของสังคมไทยก็คือชุมชนก็คือเกษตรกรก็คือพี่น้องแรงงานก็คือพี่น้องที่รับจ้างที่น้องที่ทํางานให้กับ ประเทศเราน,รนี่ก็เป็นปรากฐานของอชุมชนดังนั้นเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าคิดไปไกลนะฮะก็คือว่าคิดในสิ่งที่มันแอดวานซ์มากๆเป็นเรื่องของการากวาวังแผนการออมเงินเพื่ออะไรครับในอนา,นาคตออมเงินไว้สําหรับซื้อที่อยู่อาศัยและรถยนต์รถยนต์ก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วละ่ะในการดํารงชีวิตไม่มีรถกระบะสักคันหนึ่งเกษตรกรก็จะขนผลผล,ผล,ผลิตทางการเกษตรไป ไปขายยังไงที่ตลาดหรือว่าที่ตลาดที่เป็นตลาดเกษตรโดยตรงนะครับนั้นรถกระบะเนี่ยนะฮะหรือว่ารถที่จะต้องใช้ทางการเกษตรเนี่ยก็ยังมีความสําคัญการที่ออมเงินไปซื้อรถกระบะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าสามารถที่ใช้ขนของทําธุรกิจทําการค้าแรต่างๆหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตลาดนัดถ้ามีรถกระบะลําบากเนี่ยนะครับถ้าลองดูว่าเวลาพ่อค้าแม่ค้ามันมีรถ SUV หรือรถเก๋งเนี่ย เป็นเจ้าของรถเก๋งหรือ SUV แต่ยังต้องไปขายมะพราะ้าวจะต้องไปขายลำไยไปขายเงาะที่ตลาดนัดมันก็คงจะลำบากอยู่ที่จะต้องเอาลำไยเงาะหรือทุเรียนเนี่ยใส่บนหลังรถเกง๋งหรือข้างใน SUV, รถ SUV ยูวีเลยใฮะก็ลำบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นกระบะปุ๊บกระบะตอนครึ่งข้างหน้าคนขับมีคนนั่งแล้วก็ข้างหลังใส่รหรับใส่ของใส่เอสกสารส่วนกระบะโล่งเลยเอาไว้ใส่สิ่งที่จําเป็นในการค้าการขายเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่ามีความ จำเป็นต่อพี่น้องเกษตรกรน,นะฮะเกือบจะทุกหลังคาเรือที่ทาเกษตรก็ก็มีสักคันหนึ่งอยู่ละเพื่อว่าเป็นการง่ายไม่งั้นก็ต้องไปเช่าเขาตลอดนะครับการที่มีรถกระบะเอาไว้ทําการเกษตรเนี่ยแน่นอนแต่ก็ตามมาด้วยเลยครพอมีรถก็ต้องถนนที่ถ,ถนนเพื่อการเกษตรที่จะต้องไม่ไว่าจะเป็นบดอัดนะครับหรือว่าแอสฟัลติกแบบลาดยางแบบแคปซูลแบบสมัยก่อนเราใช้แคปซูลนะฮะก็คือเอา ไม่ไผ่ปูแนละราดยางมาตอยสมัยนี้เราเปลี่ยนนะก็มีทั้งระบบแอสฟัลติกคือบดอัดเ,เอาดินเดิมกับยางมาตอยเดิมแล้วก็ราดนะครับแอสฟัลต์เข้าไปแบบโอเวอร์เลย์ใช่ไหมครับอีกอันนึงก็อาจจะเป็นแบบคอสลอหรือว่าคอนกรีตเสริมเหล็กก็คือวางนะฮะบดอัดเสร็จก็วางเหล็กเส้นนะครับในขนาดที่วิศวกรกำหนดแล้วก็ราด คอนกรีตเข้าไปเนี่ยครก็เป็นถนนในหมู่บ้านก็มีความแตกต่างกันไปว่าถนนเพื่อการเกษตรในแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปอาจจะเนื่องมาด้วยสภาพภูมิประเทศนะครับบางแห่งก็ถนนบดอัดอย่างเดียวก็พอแล้วเพื่อการเกษตรเพราะว่าต้องการเร็วเร็วเอายาวๆนะครับเอาเป็น10กิโลเลยก็ได้ถนนบอดอัดแล้วก็บดอัดให้แน่นนะครับหินคลุกใส่เข้าไปแล้วอัดเข้าไปอีกนะครับก็ใช้รถเรานี่แหละนะรบถบอดอัดแล้วก็รถเพื่อการเกษตรก็เข้าพื้นที่ได้ง่ายนะครับ แต่ว่าฤดูฝนอาจจะลําบากนิดนึงนะครับอาจจะโครนบ้างเปล่อบ้างแต่อันนี้ก็คือความเร็วของการทถาถนนบดอัดนะครับแต่ถ้าเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกโอเวอร์เลย์หรือคอนสอรอคอนกรีตเสริมเหล็กนั่นก็จะคงทนทาวรขึ้นมาก็จะมีประโยชน์ต่อ,อการขนผลผลิตทางการเกษตรนะครับเพื่อจะามขายในเมืองหรือไปที่โรงงานแปรรูปนะครับอันนี้ก็เป็น การออกแบบที่ตอบสนองต่อสังคมและประชาชนเพราะเป็นแอปพลิเคชันเรื่องการวางแผนการเงินนะครับเรื่องของการออมเงินเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็รถยนต์อีกอันนึงนะครับรางวัลเหรียญทองแดงนะครับผลงานเรื่องการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชันการวางแผนและการเงินเพื่อวัยเกษียณเนะี่ยผมว่าท่านผู้ฟังได,ได้ใช้ทุกคนแน่นอนเพราะไม่มีใครไม่เกษียนนะครับ หลายคนก็บอกเป็นเกษตรกร,ะร,กรจะ,กระเกษียณไหมเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่กเกษียณตอน60แต่กเกษียณตอนหมดแรงนะฮะวันไหนไม่มีแรงเข้าไปนาเข้าไปสวนเข้าไปไร่เ็าจะคือกเกษียณวันนั้นแหละวันที่เดินไม่ไหวนะครับแต่ยังไงอ่ะทุกอาชีพก็ต้องมีวันกเกษียณน,นะครับโดยนางสาวนัทริตาผาแดงนะครับนางสาวอ,อาริณิชาจุนคํานางสาวกนกพรสุธิพันธ์นางสาวกัญญรลัตตั้มติ๊บน้อยขออภัยฮะ นางสาวนิชน,นาทนาคราชโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรสิริกุลตุลาสมบัติและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ฉัดชูชื่นนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยได้มีการไปพูดคุยนะครับกับท่านคณะบดีคณะบริหารธุรกิจก็คือรองศาสตร,ราจาออรย์ดรจำเนียนบุญมากคณะบดีคณะบริหารธุรกิจท่านก็ให้ความคิดเห็นและแสดงความยินดีนะครับกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคนและ คณะบดีก็ได้ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านนะครับที่ชี้แนะให้นักศึกษานั้นได้สร้างสารรค์ผลงานให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทางคณะบริหารธุรกิจก็มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษานะครับให้ส่งผลงานเข้าร่วมขึ้นเวทีวิชาการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นการต่อยอดความรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าและก็ที่สําคัญเน้นนะครับให้มีการ l ไลฟ์ลองเรีย n i n g หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความสามารถใน,ก,นการเป็นผู้ประกอบการและออกไปดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจในปัจจุบันของโลกใบนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากเนื่องจากว่าเข้าไปสู่ยุค Disruptive มาหลายปีแล้วนะครับคนไหนที่ปรับตัวกับยุค disruptive ได้ก็สามารถลอนช์หรือ,อทำให้ธุรกิจของตนเองนั้นอยู่บนเส้นทางที่มีลูกค้ามีคนที่จับใจตลอดเวลาแต่ว่าบางท่านไม่สามารถปรับตัวได้ก็อาจจะล้มหายใจจากไปกับวองค์งการธุรกิจซึ่งคณะบริหารธุรกิจโดยคณะบดีนะครับรองศาสตรา,าจารย์ดรเจมินบุญมากก็มองเห็น หรือว่าเลงเห็นมีวิสัยทัศน์ว่าในโลกยุคดิส r รั t ที e ที่ใช้ดิจิตอลนะฮะเป็นเครื่องมือในการทำธรุรกิจการลงทุนหรือแม้แต่การซื้อขายจับจ่ายปัจจุบันนี้ธนาคารทั่วไปก็แข่งขันสูงมากโดยเฉพาะเมื่อปัจจุบันเรามีโซเชียลแบงก์นะครับเกิดขึ้นมามากมายไม่จะเป็นจะต้องเดินไปที่ธนาคารก็คืออยู่ที่มือถือสแ,แกนหน้าสแกนบัตรประชาชน กรอกประวัติที่จําเป็นใส่เบอร์บัญชีอ้างอิงของธนาคารที่เรามีเงินฝากเข้าไว้เปิดบัญชีกับเขาได้แล้วและสามารถกู้เงินออนไลน์ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นโซเชียลแบงก์ก็จะมีอยู่หลากหลายธนาคารที่อยู่บนมือถือไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มของ e c h a t กลุ่มของไลน์ก็ตามนะครับก็พยายามจะสร้างธนาคารบนมือถือหรือว่าโซเชียลแบงกิ้งขึ้นมาก็ดูประวัติของพวกเราจากการที่พวกเราจับจ่ายใช้สอย การใช้บัตรเครดิตการโอนเงินซื้อของอะไรต่างๆเ็จะมีการเกร็บประวัติไว้ถ้าเกิดเครดิตในตนเองข้อดีก็คือพ่อค้าไม่ขายนะครับที่ไม่มีเงินเดือนขายน้ำต้วหูขายเงาะขายทุเรียนขายหมูปิ้งเนี่ยไม่ได้มีเงินเดือนเหมือนขา้าราชการหรือพนักงานประจําพวกเอกชนต่างๆแต่ว่า Social Bank ก็สามารถปล่อยกู้ได้ดูจากอะไรครับเวลาซื้อของเขาสแกนจ่ายเงินให้แม่ค้าแม่ค้า ไปซื้อของสแกนซื้อหมูสแกนซื้อผักสแกนซื้อน้ำมันพืชมันก็มีการมีทรานเซ็คชั่นในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นแม่ค้าคนนั้นก็อาจจะได้รับการพิจารณาจากโซเชียลแบงค์ให้มีเงินกู้แต่าดอกเบี้ยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงทุนซื้อรถเข็นต่อซื้อมอเตอร์ไซค์พ่วงต่อนีครับเปิดร้านซื้อเช่าตึกแถวหรือซื้อกาแฟหรือนมอะไรต่างๆมาเพื่อเป็นวัสดุในการ ขายกาแฟอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือมีการปรับตัวตลอดเวลาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเมเจ้ก็คำนึงถึงนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนไปของโลกยุค Disruptive มีเรื่องของโรคระบาดเกิดขึ้นคนไม่ค่อยจะออกไปไหนโดยไม่จำเป็นหรือว่าในช่วงที่มีการหนานแน่นนของหมอกควันฝุ่นควัน PM 2.5เสาที่คนไมอยากไปไหนนะครับอยู่บ้านปิดเปิดเดครื่งองฟอกอากาศใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน แล้วก็ทํางานแบบออนไลน์แล้วก็ห้างสรรพสินค้าก็ปรับตัวเองจากที่ขายเป็นบิ๊กเซลใหญ่ๆตอนนี้ไม่เซลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Central, Robinson, เซนทรัลโรบินสันไม่ว่าจะเป็นเทสโก้หรือว่าจะเป็นบิ๊กซีต่างๆตอนนี้ออนไลน์เยอะมากสั่งอยู่ที่บ้านนะครับห่างกันไปแค่ส2โล3โลไม่อยากออกไปดมควันฝุ่นควัน pm ส5จ พิมในมือถือให้เซเว่นอีเล y เว่นมาส่งถึงหน้าบ้านนะฮะก็ปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเสี่ยงกับโควิด1 9การแพร่เชื้อก็ที่มอยู่คนเยอะหรือไปเสี่ยงกับไปสูดดมฝุ่นควัน PM 2.5แล้วทําให้เราปอดเราเสียหายซึ่ง PM 2.5เนี่ยเข้าไปอยู่ในปอดได้จะไม่ออกเลยตลอดชีวิตนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทางการแพทย์ที่ทางเราก็ไปศึกษามาท่านไม่ใส่แมส ป้องกัน PM 2.5นี่นะครับท่านสูดเข้าไปอยู่ในปอดนะครับและถามว่าปอดท่านเนี่ยขอโทษนะฮะเวลาเราเรับประทานอาหารส้มตําเข้าไปอยู่ในกระเพาะเนี่ยอีกวันสองวันมันก็ระบายออกไปตามธรรมชาติของระบบกระเพาะอาหารลําไส้ใหญ่ลําไส้เล็กต่างๆแต่ท่านสูดฝุ่นควันเข้าไปในจมูกโพรงจมูกเข้าไปนะครับผ่านเข้าไปในปอดท่านเนี่ยมันไม่เป็นไหน,นะครับมันเหมือนกระเพาะนะฮะ กระเพาะยังระบายออกไปทุกวันตอนเช้าเรายังระบายนะแต่เราสูตร pm 2.5จเข้าไปเนะี่ยไม่ระบายนะครับขังอยู่ในปอดอย่างเดียวนะฮะสุดท้ายก็โรคที่เกี่ยวกับปอดต่ำนะไม่ต้องพูดถึงว่าโรคอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนี่คือความสําคัญว่าเชียงใหม่จะต้องระมัดระวังนะครับคนเชียงใหม่คนภาคเหนือจะต้องระวัะวงหรือคนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ปิดอย่างเช่นเชียงใหม่ลําพูนเนี่ยเป็นวาเล่ที่มีพื้นที่ปิด คือภูเขาล้อมสี่ด้านนะครับทางเหนือก็คืออำเภอพร้าวนะครับล้อมไปนะฮะทางตะวันตกก็เป็นดอยนางแก้วนะล้อมไปจนถึงฝั่งใต้แล้วก็ทางใต้ลำพูนก็เป็นขุนตาลน,นะครับแล้วทางตะวันออกก็เป็นเทือกเขาดอยสุเทพทางดอยอิสานทั้งหมดเลยยาวไปถึงจังหวัดลำพูนขออภัยฮะ ดังนั้นเราจะเห็นว่าเชียงใหม่ลาพูนเนี่ยเราจะมีปัญหาเดียวกันคือเวลามีหมอกควันเข้ามาสูมตรงเนี้ยมันจะไม่ออกไปไหนนะครับจนกว่าจะมีฝนลงมาหมอกควันฝุ่นควันก็จะโดนฝนชะล้างลงมาก็กลายเป็นน้ําก็ฝุ่นควันก็ไปอยู่ในน้ําแต่เราก็ต้องรอฝนนะครับซึ่งอาจจะต้องพฤษภามิถุนาแต่ถามว่ามีนาเมษาเนี่ยคนเชียงใหม่คนลําพูนจะอยู่กันยังไง จะอยู่กันอย่างไรนะครับอันนี้พูดเก้าไกลนอกจากคณะบริหารธุรกิจท่านคิดสิ่ง,งตาาา่างๆออกมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วกเก้าข้ามไปถึงวิสัยทัศน์ที่บอกว่ากัดสดหรือว่าแอปพลิเคชัน line ที่ท่านคณะบดีจำเนียนบุญมากใช้อย่านี้สามารถสั่งของได้แล้วก็ไปส่งถึงที่ได้นะครับแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของฝุ่น pm 2.5ซึ่งเข้าไปในปอดเราแ,แล้วไม่ออกครับจะอยู่กับเราตลอดชีวิตจนเราเสียชีวิตเลย ดังนั้นระวังที่สุดในเรื่องของ PM 2.5ซึ่งโควิดยังมีวัคซีนรักษานะครับสักวันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าความสามารถของกระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยมียอดเยี่ยมสูงกว่าหลายประเทศแน่นอนน่าจะทำให้โควิด19เนี่ยได้รับการป้องกันโดยฉีดวัคซีนนะครับป้องกันไม่ให้เป็น,นภายในไม่กี่ปีนะครับอาจจะทำสำเร็จแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ย มีภูมิคุ้มกันโควิด19แล้วก็ลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตลงได้อันนี้ทางเราก็มีความมั่นใจว่าทางกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยต้องสามารถต่อสู้กับโควิด19ได้แน่นอนแต่ที่ต่อสู้ได้ยากมากคือ PM 2.5นี่แหละครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลําบากมีหน่วยงานหนึ่งครับมาช่วยเหลือสังคมก็คือเชียงใหม่ CSE นะครับเชียงใหม่ Social Enterprise นะครับก็คือ หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําการาช่วยเหลือตอนนี้มีนโยบายใหม่ของ CSE มาก็คือหมู่บ้านไหนไม่เผาลดการเผาได้ตั้งแต่มกราจะถึงมิถุนายนนี้ให้รางวัล50,000บาทหลังมหาลาัยได้หนึ่งหมู่บ้านคือหมู่บ้านวิเวกหมู่8ตํตบลหนองหานพืเนสันทรายแต่ว่ารางวัลน,นี้เขาอาจจะให้เป็น50,000บาทเป็นอุปกรณ์การเกษตรเป็นข้าวปลาอาหารยางชีพแต่รวมกันแล้วมัน5 0า0 0บาทนะครับอันนี้คือ CSE ของเชียงใหม่ก็พยายามว่าบ้านไหนไม่หมูบ่บ้านไหนไม่เผาครบดิวที่กําหนดไว้หรือลดการเผาโดยที่ขอความร่วมมือจากจิสตาดูซิว่าหมู่บ้านเนี้เผาหรือเปล่าความร้อน hotspot ขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นตามดีวที่กําหนดไว้ให้รางวัลอันนี้ก็เป็น reward base นะครับโปรเจกต์ Project ก็คือโครงการที่ให้รางวัลเป็นการจูงใจนะครับซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้อาจจะอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่ตั้งใจเผาหรอกบางทีก็อาจจะเกิดจากเชื้อไฟที่มันปะทุข,ขึ้นมา โดยธรรมชาติในป่าหรือในจุดที่มีเชื้อเพลิงนะครับได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญบอกว่า,าการเกิดไฟป,ป่าเนี่ยจุดไหนมีเชื้อเพลิงเยอะนั่นแหละอันตรายดังนั้นท่านใดที่อยู่ใกล้กับจุดที่มีเชื้อเพลิงเยอะเช่นใบไม้กิ่งไม้ตอไม้ที่มันสมรวมกันเยอะๆนัอันตรายถึงจะยังไม่เกิดการเผาไหม้ในวันนี้วันหน้าไม่แน่เพราะอากาศแห้งนะครับไม่ขีดก้านเดียวหรือว่าการเสียดสีอะไรขึ้น ก็อาจจะทําให้เกิดไฟป่าหรือว่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่าเข้าไปกันแนวเขตกันแกวแนวเขตก็คือการทําหลุมเพาะนะครับที่หรือว่าทําเกี่ยวหรือตัดพื้นที่ตรงนั้นไม่ให้มีเชื้อเพลิงเป็นแนวร่องยาวพอไฟไหมมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันไหมต่อไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเมตรนี้ไม่มีเชื้อเพลิงให้มันเผาไหมต่อไปมันก็ขาดตอน ไฟที่กําลังลุกชนมันไม่มีเชื้อเพอเลิงให้มันเผาต่อมันก็วอดมอดลงมอดลงอันนี้คือประโยชน์ของการทําแนวกันไฟนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยมิโจก็มีทีมแมวไฟของอาจารย์ดรจักกรพงนะครับชัยสวงที่อยู่คณะผลิตกรรมการเกษตรก็มีทีมโดรนที่เขาบินเข้าไปดูว่าตรงนี้ไฟจะลามมาถึงโซน A และโซน B ให้ทําแนวกันไฟรอเลยนะครับพอไปถึง สิ้นสุดโซนเอแล้วมันไม่มีเชื้อเพลิงต่อก็มันก็จะดับไปเองโดยธรรมชาติหรือให้ไปดับไฟตรงนั้นโซนบีไม่ไม่ติดไฟแน่นอนเพราะว่าไปทําแนวแต่ถ้าไม่มีโดรนบินไปดูแล้วก็ทํามั่วเลยไม่จูจะไปโซน E โซนดีโซนซีแต่ถ้าเรามีโดรนไปดูปุ๊บมันลมไายทางตโันออกก็ไปรอเลยฮะอีกหนึ่งกิโลเมตรข้างหน้าไปทําแนวกันไฟรอเลยอย่างเงี้ยคือประโยชน์ของทีมแมวไฟนะครับซึ่งก็ภาวนาอย่างที่สุดว่าเราก็ไม่อยากให้มีการ เกิดขึ้นของหมอกควันไฟป่าจากการเผาของมนนษุ์เนี่ยไม่อยากให้มีเลยก็ขอวิ่งวอรนนะครับผู้เดียวที่เป็นผู้ฟ,งฟังผู้ชมที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุบเพลิงนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนที่อยู่ใกล้กับเขตป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติป่าสง,งวนต่างๆนะครับหรือแม้แต่ป่าชุมชนก็ขอให้ช่วยกันดูแลมัดระวังตรงไหนอาจจะไม่ใช่บ้านเรานะ แต่ว่ามันเป็นที่สาธารณะพื้นที่ที่เป็นที่รกร้างแต่ว่าใบไม้จากต้นไม้ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยมันหลุดออกจากกิ่งมาแล้วมันไปนถมกันโคนต้อนเนี่ยอันนั้นอันตรายแะครับก็ต้องรวมตัวกับพี่น้องในชุมชนก็ทําเพื่อชุมชนก็ไปจัดการกําจัดนะครับนึกไม่ออกเชิญอาจารย์ไม่โจ้ไปก็ได้ครับเรามีอาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตรเรามีอาจารย์คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรก็จะไปช่วยท่านให้คําแนะนําในเรื่องของการกําจัด เศษใบไม้ใบหญ้าเศษวัสดุคณะพลังงานทดแทนก็ทําได้นะครับไม่ว่าจะทําวิธีไหนก็เพื่อที่จะทำให้ลดการเกิดขึ้นของการเผาหรือการติดไฟและลดอัตราการต่อเนื่องของไฟที่จะไปะต่อด้วยเชื้อเพลิงต้องจัดการไม่ให้มีเชื้อเพลิงหรือให้มีเชื้อเพลิงน้อยที่สุดหรือกระจายหรือทําแนวกันไฟนั่นเองอันนี้ก็เป็นหลายๆบทเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยได้พยายามนะครับ ส่งอาจารย์เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปช่วยจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันนะครับการเกิดขึ้นของหมอกควันไฟป่าและแน่นอนครับก็มีอีกหลายข่าวเลยนะครับเมื่อกี้พูดไปถึงการแปโจ้สองสี่เจ็ดยังไม่ได้พูดถึงครัวอิ่มอุ่นนะครับจริงติดมาหลายครั้งแล้วพี่ๆเขาสนใจอยากจะมาช่วยน้องๆที่กลัวอิ่มอุ่นนะครับก็สามารถติดต่อที่กองศิลป,ปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแมย่โจ้นะครับหรือว่าครูปุ นะฮะที่เป็นตอนนี้รักษาการผู้บริการอยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาช่วยบริจาคให้กับน้องๆในครัวอิ่มอุ่นเพื่อให้น้องๆได้มีอาหารทานกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายข่าวครับที่มหาวิทยาลัยได้ทํางานหรือทําประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเช่นวันนี้นะครับอันนี้คงจะเป็นข่าวสุดท้ายที่จะรับใช้พี่น้องผู้ชมผู้ฟัง่าตอนนี้เหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับแต่ว่าข่าวนี้เราก็ควรจะให้ได้พี่น้อง ติดเก่าได้ชื่นชมก็คือ10มีนาคมนะครับที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเมโจ้นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดรนิโรธสินรงรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเมโจ้นะครับพร้อมด้วยนางอ,อนุตราจากุลชรผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวนหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษาได้ให้การต้อนรับคุณพยุงศักขันธุจีนะครับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศเทคนิคการแพทย์หญิงวัดขอภัเทคนิคการแพทย์หญ <c oughs> ิงวัชรีประสิงนะครับหัวหน้าภาควิชาบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่และเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตนะครับกยศรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่8ณลานอนันต์ปัญญวีอันขานอำน่วยยศศุขนะครับอันนี้ก็เป็นการเชิญน้องๆนักศึกษาบุลาคลากรมานะครับให้บริจาคโลหิตเพื่อการชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ปั่นเลือดหรือปั่นชีวิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์หรือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดกรุ๊ปต่างๆของทางมหาวิทยาลัยไมโจ้โดยน้องนักศึกษาและบุลคลากรร่วมกันบริจาคนะครับอันนี้ก็ต้อง ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่บริจาคโลหิตให้กับกาชาตในโอกาสนี้นะครับวันนี้เราใช้เวลามาคุ้มค่านะครับหชั่วโมงก็ครบเลยวันนี้พี่อภิชัยติดภารกิจประชุมก็ไม่เปไ็นไรฮะเราก็ยังได้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นคณะบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไปได้รับรางวัลต่างๆได้นําความภาคภูมิใจมาสู่พี่ๆสิทธิ์เก่ามาสู่ น้องๆที่เรียนหนังสืออยู่ครูอาจารย์ที่ยังสอนอยู่ก็จะเห็นได้ว่าเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงน้องๆที่เรียนอยู่ก็ได้รับการถ่ายทอดที่ดีแล้วสามารถนําผลงานไปใช้และได้รับรางวัลในขณะที่ยังเรียนอยู่ไม่ต้องรอให้เรียนจบส่วนน้องๆที่เรียนจบแล้วไปเป็นสิทธิ์เก่าก็ยังประโยชน์แก่สังคมไทยนะครับก็ขอฝากไว้ในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของ pm 2.5อย่างมากและผู้ใดที่อยู่ใกล้กับ แหลงเชื้อเพลิงก็ช่วยกันดูแลจัดการไม่ให้มีแหลงเชื้อเพลิงไม่ให้เกิดฝุ่นควันไฟป่านะครับจากน้ำมือมนุษย์แต่ถ้าเกิดจากธรรมชาติเราก็ต้องช่วยกันเข้าไปแก้ปัญหาแต่ที่ป้องกันได้ก็คือหมอกควันไฟป่าจากฝีมือมนุษย์นั้นเราช่วยกันสอดส่องดูแลและช่วยกันจัดการกับแหล่งเชื้อเพลิงก็จะทําให้จังหวัดเชียงใหมล่ลําพูนและภาคเหนือเราที่เรารักและเราอยู่อาศัยนั้นปลอดจาก PM 2.5และหมอกควันไฟป,ป่านะครับขอขอ,ขอบคุณอย่างสูงครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปรายการแม่โจ้เพื่อสังคมครับสวัสดีครับ